จากเรื่องของเว็บพนันนะคะไปดูเรื่องของบิตคอยกันบ้างคุณผู้ชมทางด้านของตํารวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนะครบาลก็ไปรวบผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุ64ปีแล้ว<ม>เขารับจ้างเปิดบัญชีมา<อ>ที่ประเทศตอนแรกเข้าใจว่าเขาเป็นคนทํำบิตคอยแต่อายุแล้วไม่น่าใช่ใช่ค่ะคเขารับเปิดบัญชีมาให้กับ<ม>แก๊งคอยรูมค่ะคุณผู้ชมหลอกลงทุนเหยื่อให้มาลงทุนเทรดบิตคอย สูญเงินไปกว่า1ล้าน4แสนบาทนะคะผู้ต้องหาก็รับสาร,รภาพนะคะว่าถูกจ้างให้เปิดบัญชีม้าได้รับเงินค่าจ้าง1000บาทเสียอนาคตหมดเลยใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมตำรวจสืบนครบาลก็เข้าไปจับกลุ่มตัวนางสาวอมรรัตน์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสมุทรสาครในข้อหาช่อโกงผู้อื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อาจเป็นเท็จโดยประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปจับกลุ่มเธอได้ที่บริเวณบ้านซอยเก้าอี้แดงอยู่ที่ถนนพระรามหกแขวงทุ่งพญาไทาเขตราชเทวีกรุงเทพนี่เองค่ะสืบเนื่องมาจากที่ผู้เสียหายเขาไปแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากว่าได้มีบัญชี Facebook ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่า TimeT i m e เข้ามาชักชวนเขาให้ลงทุนเทรดเหรียญบิตคอยแล้วก็ให้ติดต่อกับทางบัญชีลายปลอมที่สร้างโปรไฟล์ว่ามีฐาน,นะดีมีการเปิดร้านอาหารอยู่ที่พัทยา แพลตฟอร์มที่ใช้หลอกลงทุนเทรดบิตคอยเนี่ยใช้ชื่อว่าคอยรูมค่ะผู้เสียหายเขาก็หลงเชื่อเลยโอนเงินไป9ครั้งพี่ประเทศโอนไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมปีที่อปอนอกะคะคร,รวมเป็นเงินเนี่ยเขาสูญเงินไปกว่า1.4 0 0 0ล้แสนบาทผู้เสียหายเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากพอไปถามตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็รับสาร,รภาพทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปี2566 นายเสือหรือว่านายไทเกอร์เนี่ยเขาไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสก,กุลจริงนะคะพักอาศัยอยู่ที่ซอยเพชรบุรี5ที่เป็นที่พักของตนนี่แหละว่าจ้างให้มาเปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับให้ทำแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งด้วยแล้วก็ให้ทำถึงขนาดที่ว่าสแกนหน้าแบบพร้อมใช้งานให้ด้วยเขาได้รับค่าตอบแทนในการเปิดบัญชีครั้งนี้เนี่ย 1, บาทเท่านั้นเรียบร้อยแล้วคะ่ะตำรวจก็เลยนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนที่สพเมืองสมุทรสาครเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้ไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่เขามีเจตนามาจ้างให้เราเปิดบัญชีม้าแบบนี้ให้เนี่ยมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วะนะครับก็ระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับเตือนแล้วเตือนกันอีกนะครับก็ยังคงมีคดีแบบนี้ให้ได้ติดตามจับกลุ่มกันอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกัน